สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครับนายโอนะครับกับการรีวิว Preset นะครับในโปรแกรม Adobe Lightroom นะครับ ซึ่ง Preset ตัวนี้นะครับสามารถใช้ได้ทั้ง Lightroom 5และ Lightroom 6นะครับต้องบอกกันก่อนเนาะ6นี้มันเวอร์ชั่นใหม่พอดีนะครับที่เพิ่งออกมาเมื่อเร็วๆนี้นะครับก็ Preset ตัวนี้มีความเขาเรียกอะไรมีจุดโดดเด่นก่อนเนี่ยพูดถึงเรื่องของจุดโดดเด่นนะครับพรีเซตตัวนี้นะครับชื่อว่า In My Dream เนาะโอ้โหชื่อนี่แบบนะชวนให้ฝันมากเลยอะไรคือ In My Dream นะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าพรีเซตตัวนี้นะครับมันเป็นเหมือนว่าในลักษณะของภาพที่จะออกมาเป็นฟุ้งๆนะครับแล้วก็ชวนฝันว่าอย่างนั้นก็เลยตั้งชื่อว่า In My Dream นะครับซึ่งเป็นพรีเซตของ MV Neo นะครับถ้าใครเคยเรียนรู้หรือว่าเคยติดตามผลงานก็จะรู้ว่าปกติผมสอนเกี่ยวเรื่องของการตัดต่อนะครับโปรแกรมด้วย Sony Vegas Pro คราวนี้เนี่ยเผื่อว่าผมทำพรีเซตไว้ค่อนข้างเยอะแล้วว่ามีคนอยากได้เนาะแล้วก็คิดว่าทำเป็นคลิปวิดีโอสอนดีกว่าแล้วก็จะได้รู้ว่าเวลาที่นำไปใช้งานจริงเนี่ยมันต้องปรับแต่งอะไรเพื่อให้มันได้ภาพที่โอเคมากยิ่งขึ้นนะครับหลังจากที่ดาวน์โหลดมาแล้วนะครับมันจะมีนี่เนาะได้ไฟล์เป็น1ไฟล์ชื่อLR preset by mvneo.com นะครับแล้วขีด in my dream คราวนี้เราก็จะติดตั้งเข้าไปในโปรแกรมตัวของ Lightroom นะครับวิธีการเนาะให้เรา extract ไฟล์ก่อนก็ extract ไฟล์ที่เนี่ยแหละก็จะได้โฟลเดอร์มา1โฟลเดอร์นะครับตรงจุดนี้ถ้าสมมุติว่านะครับมันมีเขาเรียกโฟลเดอร์ย่อยลงมาอย่างนี้นะฮะให้เราเข้ามาตรงนี้ก่อนเนาะแล้วเราก็เปิดโปรแกรมนะครับ Lightroom มานะเสร็จแล้วนะครับวิธีการจะนำพรีเซตเข้าไปใช้นะฮะจริงๆมันมีหลายวิธีนะแต่ผมขอแนะนำวิธีนี้นะครับแล้วก็อยากให้เพื่อนๆทำตามวิธีนี้ด้วยนะครับปึ๊บมาถึงแล้วก็ไปที่ในส่วนของ Edit นะครับแล้วก็Preference นะครับแล้วเราก็มาในแท็บที่2นะครับแท็บตอนแรกมันอยู่แท็บนี้เนาะมาแท็บที่2ชื่อแท็บว่า preset นะครับแล้วก็ show Lightroom preset folder คลิก1ทีนะครับจะเป็นอย่างนี้เนาะแล้วก็คลิกเข้า Lightroom นะครับพอคลิกเข้าตรง Lightroom เสร็จแล้วก็มาที่ develop preset ตรงนี้มันก็จะมีโฟลเดอร์ที่เราเก็บในส่วนของpreset Lightroom เอาไว้นะครับต่อมาเราก็นำโฟลเดอร์เมื่อสักครู่นี้ที่เราแอคแท็กออกมาแล้วนะวางเลยปึ้งแล้วก็ปิดได้เลยครับอันนี้เสร็จแล้วเราก็รีสตาร์ทไลท์รูมรอบหนึ่งก็สกิปไปแล้วจะสังเกตนะครับว่ามันก็จะขึ้นมาคำว่า Lightroom preset by mvneo.com in my dream นะครับเรียบร้อยง่ายนะครับสำหรับวิธีการนำเข้าแล้ววิธีการนี้จะเป็นวิธีที่ค่อนข้างง่ายที่สุดนะครับซึ่งในโฟลเดอร์นี้นะครับจะประกอบด้วยทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายในนี้เนาะพอเราคลิกดูก็จะเห็นว่ามีทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับทำไมถึงชื่อว่า In My Dream เดี๋ยวผมจะเทสให้ดูก่อนนะครับพอเราคลิก1ทีปึ้งอันนี้จะเป็น In My Dream นะครับ Cornerเล็บนะครับแปลว่าซ้ายเนาะผมพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งนะผิดถูกประการใดก็ไปปล่อยมั่งนะฮะนะครับ พอเราคลิกปุ๊บเนี่ยจะสังเกตได้เห็นไหมว่าภาพเดี๋ยวผมทำภาพเปรียบเทียบให้ดูนะครับอันนี้เป็นไฟล์ JPEG ทั้งหมดนะครับอาจจะมีถ่ายที่ผิดพลาดบ้างตรงบ้างไม่ต้องไปสนใจเนาะพอมาเข้าสู่กระบวนการโพสเซสแล้วเนี่ยนะครับอันนี้เราสามารถแก้ไขหรือว่าอะไรต่างๆได้นะครับจะสังเกตตรงหน้าก่อนอันนี้คือเพื่อนผมเองนะยังไม่ได้บอกเขาเลยว่าจะเอารูปมาทำนะจะสังเกตนะครับเห็นไหมตรงนี้ปึ้งจะสังเกตว่าเอ้ยผ้ามันจะเนียนขึ้นนะครับแล้วก็ดูเป็นเหมือนอยู่ในความฝันนะมันฟุ้งๆกระจายนะครับแล้วก็มีแสงมาจากด้านข้างนะซึ่งพรีเซตตัวนี้นะครับความสามารถของเขาคือเขาจะมีแสงใช้คำว่าแสงสว่างนะครับตามชื่อเลยคอร์เนอร์นะครับที่จริงผมจะพิมพ์คำว่า up นะบนซ้ายบนขวานะครับแล้วก็มีล่างซ้ายล่างขวานะครับซึ่งมันสามารถใช้ค่อนข้างแตกต่างกันแล้วแต่รูปนะครับบางรูปเราถ่ายมาเราก็ต้องการให้แสงมันมาจากด้านนี้อะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวเราจะมาดูกันทีละสเต็ปนะครับเดี๋ยวคราวนี้ปุ๊บ
ผมให้เปรียบเทียบกับรูปนี้ก่อนนะครับอันนี้ถ้าถามว่าเราจะเลือกใช้แสงจากซ้ายหรือขวาก็ได้บนซ้ายหรือบนขวาก็ได้นะครับรูปนี้เห็นนะปึ้งพอคลิกปึ้งนะครับโอเครูปนี้ถ้ามองแล้วภาพรวมก็อาจจะไม่ต้องแก้อะไรก็ถือโอเคแต่ว่าถ้าดูจากข้างในเนี่ยมันจะมีส่วนมืดอยู่แล้วก็มาเร่งในส่วนของ Shadow เข้าไปอีกนิดนึงก็ได้หรือว่าจะเพิ่มในส่วนของ Aperture ไปนิดนึงก็ได้นะเพื่อให้ภาพมันดูออกจะสว่างขึ้นโอเคนะครับจุดเด่นของPreset ตัวนี้มันมีแค่นี้เองเนาะเดี๋ยวมาดูอีกรูปนึงรูปนี้ถ่ายค่อนข้างติดโอเวอร์นิดนึงนะครับสภาพแสงนะโอเวอร์ปึ้งนี่นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่อันนี้ผมขอเลือกใช้ทางด้านมุมซ้ายเนาะพอคลิก1ทีปึ้งจะสังเกตนะฮะพรีเซตตัวนี้จุดเด่นของเขาคือตัวหนึ่งเวลาที่มันทำภาพฟุ้งมาเนี่ยนะครับมันจะติดเขาเรียกอมสีเป็นไฮไลท์เนี่ยอมน้ำเงินเลยนะครับจะสังเกตนะปึ้งอมน้ำเงินหมดเลยนะครับวิธีการลดถ้าภาพนี้มันมองแล้วมันน้ำเงินไม่สวยนะครับให้มาปรับในส่วนของไวท์บาลานซ์นะครับตัวเทมเนี่ยให้มาตรงด้านสีเหลืองนิดหนึ่งเห็นไหมภาพมันจะจากเมื่อกี้จากเมื่อกี้เห็นไหมจากอมน้ำเงินนะฮะเราปรับมานิดหนึ่งสวยเลยนะมันจะออกฟุ้งๆเหมือนเขาเรียกอะไรอยู่ในความฝันนะผมเลยตั้งชื่อพรีเซตตัวนี้ว่า In My Dream นะครับจะสังเกตนะปึ้งโอ้โหสวยงามถ้าเราต้องการให้ภาพนี้มันคมชัดขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็มาเพิ่มในส่วนของquality นะฮะโอเคหรือก็เพิ่มในส่วนของคอนทราสต์ขึ้นมานิดนึงโอเคนะแต่ที่จริงผมไม่อยากให้ปรับเปลี่ยนอะไรมากเพราะว่ามันจะทำให้ภาพแล้วแต่เพื่อนเลยนะฮะอันนี้ก็คือแล้วแต่ใช้คำว่าแล้วแต่ก่อนนะครับเพื่อให้มันเกิดความสมบูรณ์มากที่สุดอันนี้อย่างที่เรารู้ว่าเมื่อกี้มันมีไฮไลท์แล้วอาจจะลดในส่วนของไฮไลท์ลงมาประมาณหนึ่งนะครับอันนี้มันลดได้เพราะว่าผมถ่ายเวอร์อยู่แล้วภาพนี้ก็ลดได้แค่ประมาณหนึ่งเนาะถ้าลดไปสุดๆเลยตึ้งก็ยังติดอยู่ดีนะฮะโอเคเพราะฉะนั้นไม่ต้องสนใจมันมาต่อภาพนี้จะสังเกตเห็นว่ามันถ่ายในลักษณะของผมจะพยายามหาภาพที่มันหลากหลายนะจะเพื่อนๆจะได้รู้ว่าเอ้ยมันเอาไปใช้งานอะไรได้บ้างในส่วนของพรีเซตตัวนี้แล้วก็พรีเซตตัวนี้มันมีความจุดเด่นคืออะไรแล้วก็สามารถใช้กับรูปในลักษณะแบบไหนได้บ้างนะครับอันนี้ก็ภาพโอ้เมื่อหลายปีมาพอสมควรแล้วนะจะสังเกตว่ามันถ่ายด้วยติดในส่วนของ Shadow นิดนึงนะภาพนี้มันถ้าพูดถึงมันก็จะอยู่กลางๆนะฮะไม่โอเวอร์ไม่อันเดอร์เกินไปนะคราวนี้ผมจะเลือกใช้ให้แสงมาจากทางด้านซ้ายมือก็เป็นคันเนอร์อะไรเล็บนะคลิกปึ้งโอ้โหเห็นป่ะแสงก็จ้าขึ้นมาถามว่าบางคนชอบนะอย่างนี้แค่นี้ก็โอเคแล้วสวยเลยขึ้นมานะครับแต่ถ้าเราต้องการให้มันติดเหลืองนิดนึงก็เหมือนเดิมครับบวกไปทางด้านเทมกันมานิดนึงภาพนี้ผมอยากให้มันได้ในส่วนของสีดำมากขึ้นนะครับผมลดแบ็คลงมานิดนึงโอเคนะครับจะสังเกตเวลาที่เราภาพนี้พอมันฟุ้งเนี่ยนะครับในส่วนของรายละเอียดของภาพต่างๆพวกนี้มันจะไม่ค่อยชัดอยู่แล้วนะครับซึ่งพรีเซตตัวนี้มันตั้งใจแล้วนะผมไม่ใช่พรีเซตตัวนี้ผมมาตั้งใจนะครับทำให้มันเป็นลักษณะงั้นเพราะว่าถ้าบางทีภาพเนี่ยมันคมเข้มเกินไปหรือว่าอะไรเกินไปมันก็จะไม่เหมือนอยู่ในความฝันถูกปะในความฝันมันคือมันจะต้องฟุ้งๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ถึงจะสวยอ่ะปึ้งถ้าถามว่ามาจากด้านมาจากทางด้านขวามือได้ไหมเดี๋ยวเราลองดูก่อนนะก็ได้ก็สวยไปอีกแบบนึงแต่พอเราใช้ปุ๊บเราจะสังเกตว่าไอ้ตรงนี้อย่างที่ผมบอกตอนแรก shadow มันไม่ค่อยสวยเพิ่มในส่วนของ shadow ไปนิดนึง aperture ไปสักหน่อยนึงนะครับเพิ่มคาลิตี้ไปเห็นนะถึงเราจะแต่งเพิ่มในสีเหลืองไปนิดนึงนะครับเราก็ต้องเลือกใช้แต่ผมว่ามันมาจากทางด้านมุมซ้ายจะสวยสุดนะครับรูปพวกนี้เห็นไหมอาจจะไม่ต้องเพิ่มสีเลยก็ได้โทนสีออกอมน้ำเงินเนี่ยสวยอยู่แล้วนะครับรูปต่อไปรูปนี้ปึ้งได้ทั้งสองข้างเลยจะซ้ายก็ได้จะขวาก็ได้แล้วแต่เลย
เห็นนะพอใช้ปุ๊บโอ้โหงามปึ๊บแน่นะครับหน้าเกรียงเก่าเลยนะเพิ่มในส่วนของ quality นิดนึงเพื่อให้มันเหมือนภาพมันคมชัดมากขึ้นโอเคถ้าเพิ่มสีเหลืองไปนิดนึงก็จะค่อนข้างสวยๆนะนะครับเห็นไหมมันใช้งานได้หลากหลายนะฮะอันนี้ผมเลือกทางด้านนี้เลยขวานะปึ้งคราวนี้ภาพชอบผมเป็นคนที่ชอบอมเหลืองนะคือมันภาพที่มันออกสีเหลืองเหลืองโทนเหลืองเหลืองนะมันรู้สึกโอเคอะนะครับแล้วก็เพิ่มในส่วนคุณภาพนิดนึงเนี่ยพรีเซตตัวนี้นะครับแก้ไขแค่ตรงนี้มันก็โอเคแล้วนะคะไม่ต้องไปเพิ่มอะไรมันมากมายหรือว่าถ้าเพื่อนๆจะไปปรับแต่งไอ้พวกข้างต่างก็ได้นะครับแต่พรีเซตตัวนี้มันเน้นอย่างนี้อยู่แล้วนี่ขวาเลยไม่ต้องคิดอะไรมากเห็นไหมปึ้งภาพทุกอย่างมันโอ้โหเหมือนอยู่ในความฝันนะปรับสีเหลืองนิดนึงเพิ่มคุณภาพเข้าไปนิดนึงครับตรงนี้จะสังเกตนะเห็นไหมปากไม่ใช่ชมพูเนาะเราก็เพิ่มในส่วนของ saturation ไปนิดหนึ่งตรงนี้ตามันหรอกไอ้นี่ไปแล้วก็เพิ่มในส่วนของแบบนี้แค่นี้ก็โอเคละนะฮะเห็นปะเราอาจจะใช้บัตรมาแต่งเติมภาพตรงนี้มันเข้มขึ้นก็ได้หรือว่าอะไรก็ได้แล้วแต่เลยนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูภาพแปลกๆมั่งอันนี้เป็นนิทรรศการนะครับสตรอเบอรี่นะครับอยู่ที่อาคารรัตนโกสินทร์จัดโดยทางสำนักงานทรัพย์สินนะฮะผมไปอันนี้มาก็เก็บภาพมานะก็ดูนะมันจะเป็นอย่างนี้เราสามารถใช้ได้ไหมอันนี้ผมเลือกให้มาจากมุมล่างซ้ายนะครับก็สังเกตก็ยังใช้งานได้นะครับมันสามารถใช้ได้ค่อนข้างหลากหลายนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยใช้ได้แต่เฉพาะรูปพอร์เทรตทั่วไปนะครับอย่างนี้ถ้าอย่างนี้นะต้องมาจากฝั่งนี้เลยถึงจะสวยเห็นไหมภาพมันแปลกตาเข้าไปทันทีเห็นไหมฮะอาจจะเพิ่มคุณภาพมันนิดนึงคุณภาพดูดีขึ้นมาเชียร์แหละนะครับเดี๋ยวผมจะเทปไปเรื่อยนะอันนี้ต้องมาจากทางด้านนี้ถึงจะสวยเห็นไหมฟุ้งฟิ้งเชียร์แหละนะครับรูปหนูน้อยต้องมาจากทางด้านนี้แน่นอนนะครับไอ้กว่าปึ้งโอ้โหเป็นไงถ้าอยากทำสีเหลืองก็อย่างที่บอกฮะสีเหลืองนิดนึงเพิ่มสีแดงมานิดนึงดูดีขึ้นมาสวยนะสวยใช้คำว่าถ้าเป็นรูปทั่วไปมันก็โอเคนะเพราะมันไม่ติดคอนทราสต์มากมันไม่ติดอะไรมากแล้วภาพมันถ่ายนี่เป็นไฟล์ JPEG นะครับไม่ใช่ไฟล์รอถ้าไฟล์รอจะทำได้ค่อนข้างหลากหลายมากกว่านี้อันนี้เลือกได้หมดเลย4มุมเลยมุมล่างซ้ายก่อนเห็นไหมสวยเชียมุมล่างขวาเห็นนะโอ้โหมุมบนมุมซ้ายมุมบนขวาเห็นไหมถ้าเป็นรูปเต็มๆอย่างเงี้ยใช้อันไหนก็ได้แล้วแต่เราเลือกเลยหน้านี้โอ้น่ารักเลยนะครับเด็กตัวนี้ตกไปถ้าทางจะสวย นะครับอันนี้ได้แค่มุมเดียวเลยนะบนขวาเห็นไหมอันนี้เช่นกันบนขวาเห็นไหมนะครับง่ายๆเลยอันนี้ถ้าให้ผมเลือกหันหน้าทางนี้ต้องเป็นมุมขวานะครับเวลาที่เราใช้งานพรีเซตหรือว่าเรารู้ข้อจำกัดของเขาแล้วเราก็เรียกใช้มันถูกต้องนะครับใส่ปึ๊บนะครับรูปนี้จะไม่โดดเด่นมากปึ้งนี่กับมุมขวาบนขวาเห็นนะอันนี้ได้2มุมเลยซ้ายก็ได้เพราะทำไมถึงซ้ายได้ซ้ายเป็นการเปิดมุมมืดตรงด้านนี้มันสว่างขึ้นแล้วมันมีแสงอ่ะเดี๋ยวผมขออธิบายภาพนี้นิดนึงว่าทำไมได้ถึง2มุมนะครับอันนี้มันมีการเล่นแสงตกกระทบเล็กน้อยนะถ้าใครดูให้ออกนะจะมีตรงนี้ตรงผมตรงบริเวณนี้นะครับจะมีแสงตกกระทบเล็กน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นในส่วนของ shadow ติดมุมมืดถ้าจะเล่นแสงจากมุมบนขวาก็ได้เห็นป่ะปึ้งมันจะเร่งฉูดขึ้นมาก็อีกแบบหนึ่งจะมุมซ้ายก็ได้เป็นการเปิดโอเพน
ในส่วนของ Shadow ขึ้นตรงนี้เห็นไหมก็สวยแล้วแสงตกกระทบมันก็ยังฉูดฉาดดูดีไปอีกแบบนึงนะครับรูปนี้ได้2ทางเลยเพราะอะไรตรงนี้มันนะมันเหมือนแสงที่ปึ๊บมาสายตามองไปทางนี้อันนี้มันโอเวอร์อยู่แล้วเราสามารถทำให้โอเวอร์แล้วแสงมาตกกระทบได้นะครับดูปึ้งเห็นไหมสว่างไปเลยแล้วก็มาตกตรงนี้หรือปึ้งนะเปิดไอ้ส่วนที่มันเป็นมุมมืดตรงนี้ขึ้นมาเลยนะฮะเราเลือกใช้ทำไมไม่ใช้มุมล่างบ้างอะไรเงี้ยมันปกติผมว่าถ้าอาทิตย์เป็นสว่างเนี่ยมันจากข้างล่างเนี่ยมันน้อยนะใช้คำว่ามันน้อยนะครับว่ามันน้อยโอเคผมถ่ายรูปมาหลากหลายนะจะโชว์ให้หมดก่อนอาจจะใช้เวลานานนิดนึงแต่ก็อยากให้เพื่อนๆเห็นภาพอันนี้ถ่ายมานะครับจะสังเกตเนาะมีแสงด้านนี้ถ้าเราเติมด้านนี้ไปก็จะยิ่งทำให้มันรู้สึกมันหนักแน่นยิ่งขึ้นเห็นไหมสว่างจ้าหนักแน่นแล้วก็ภาพก็ได้อีกหนึ่งอารมณ์ถ้ามาจากมุมซ้ายก็จะได้อีกหนึ่งอารมณ์แต่เห็นไหมเส้นผมก็ยังคงสะท้อนมาแต่ตรงนี้มันก็ยังสว่างขึ้นแล้วก็หน้าคนอาจจะไม่ชัดถ้าเป็นภาพเนี้ยผมชอบนานจากทางมุมขวาเพื่อจะเห็นตรงนี้ด้วยแล้วเห็นกิริยาบถของคุณป้าคนนี้ด้วยนะครับรูปนี้เป็นรูปที่ถ่ายมาเขาเรียกว่าตอนแรกถ้าเป็นผมนะตรงนี้ต้องครอปก่อนให้เห็นเฉพาะหน้าอย่างเดียวเลยครอปเสร็จแล้วก็เลือกเลยมุมซ้ายหรือมุมขวานะเพิ่มในส่วนของคุณภาพลดในส่วนของเอฟเฟคลงมานิดนึงนะประมาณนี้แต่รูปนี้ไม่ค่อยสวยอะไรรูปนี้ต้องด้านนี้เลยแจ่มเต็มสีเหลืองเข้าไปในรูปสวยเลยเพิ่มในส่วนของคุณภาพหน่อยโอ้โหสวยอันนี้ต้องมุมซ้ายอย่างเดียวเลยนะเพิ่มสีเหลืองไปนิดนึงลดคุณภาพลดเอฟเฟคหน่อยนิดเดียวพอนะอันนี้มันที่จริงก็ได้สองมุมนะพูดถึงนะนะครับตรงนี้ก็ได้เห็นนะเพราะพื้นที่มันเหลือเยอะไงตรงนี้อันนี้จากตรงนี้ก็ได้หรือตรงนี้ก็ได้ถ้ามุมขวาก็จะได้อีกหนึ่งอารมณ์แต่ผมว่าภาพนี้หน้ามุมซ้ายน่าจะสวยกว่าเพราะว่าตรงนี้มันค่อนข้างนี่อยู่คมจริงด้วยมุมซ้ายสวยกว่าอันนี้เป็นผมเปิดเงาตรงด้านมุมซ้ายนะจะสวยเลยอันนี้ได้สองอันเนี้ยมุมบนกับมุมล่างได้ทั้งสองมุมรูปนี้เล่นจากข้างล่างข้างบนได้หมดเลยสี่มุมเดี๋ยวมุมล่างซ้ายก่อนนะเปิดโอ้ไอ้นี่ไปเลยมุมล่างขวาภาพนี้สบายครับใช้มุมไหนก็ได้โอเคโอเคนะครับผมก็แสดงให้เห็นทั้งหมด25รูป24รูปแล้วว่าวิธีการใช้นี่ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็มีจุดเด่นจุดด้อยอย่างไรบ้างนะครับคราวนี้มาบอกในส่วนของต้องมาบอกในส่วนของก็เรียกอะไรความเล่นลับของ preset ตัวนี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวผมขอเลือกรูปนิดนึงว่ามันมีความเขาเรียกอะไรจุดเด่นแบบซ่อนเลนยังไงบ้างผมขอเลือกรูปนี้แล้วกันจุดเด่นซ่อนเลนนะครับสำหรับของตัว preset in my dream นะครับของ MV Neo มันอยู่ที่ Guardian นะครับจะสังเกตนะมันจะมี Guardian filter อยู่สมมุติว่าสมมติว่าถ้าเพื่อนใช้ไปแล้ว1ทีแล้วเพื่อนมาเพิ่มอีก1ครั้งตึ้งนะครับเราสังเกตบางอย่างค่าบางอย่างมันไม่เหมือนกันใน4ตัวนี้นะครับแต่ว่าไอ้ตัวการ์เดียนมันอาจจะเปลี่ยนตำแหน่งก็จริงนะสมมติว่าถ้าเพื่อนใช้ไปแล้วอย่างนี้ปึ๊บแล้วเพื่อนครอปใช้ครอปเลยปึ๊ดนะครับแล้วจะสังเกตว่าในส่วนของการ์เดียนเนี่ย
นะครับมันแสดงไม่ได้ผลมากมายนะฮะปุ๊บถ้าเพื่อนต้องการให้มันสว่างเข้ามาอีกนะไปนี้คลิกในส่วนของตัวการเรียนนะครับจะมีจุด1จุดคลิก1ทีนะครับแล้วก็ลากมันลงมาตามที่จะต้องการเลยว่าจะให้มันสว่างขนาดไหนอะไรอย่างไรนะครับได้หมดเลยตรงนั้นหรือจะหมุนอะไรต่างๆนะครับนี่คือความเล่นลับของมันในการใช้งานนะครับอยากให้มันสว่างเข้ามาอีกนะครับก็คลิกที่ Guardian 1ทีแล้วก็ลากหาจุดตรงกลมๆเนี่ยเข้ามานะครับจะปรับอย่างนี้ก็ได้ปึ้งนะนี่คือเคล็ดลับของมันนะฮะแต่ในส่วนเรื่องของการตกแต่งอะไรต่างๆเนี่ยคือตัวพรีเซตเนี่ยมันทำมาเพื่อที่จะให้มันใช้งานได้รวดเร็วนะครับปรับแต่งไม่ยุ่งยากปรับแต่งน้อยที่สุดประมาณนั้นถ้าเกิดว่าเรารับงานมาเยอะอย่างเงี้ยเราคัดรูปนะครับ1ตากล้องเนี่ยที่มันส่งรูปช้าเนี่ยเพราะอะไรนะฮะอ่ะที่ผมบอกก่อนอันนี้ปุ๊บเสร็จแล้วนะครับผมสอนเกี่ยวเรื่องของการใช้งานพรีเซตตัวนี้เสร็จแล้วแล้วก็เทสในเรื่องของรูปต่างๆนะครับที่ผมเอามาให้ดูกันค่อนข้างหลากหลายเลยว่ามีทั้งหมดกี่รูปนะแล้วก็ใช้งานประมาณไหนอะไรยังไงบ้างนะครับเราก็จะเห็นความแตกต่างนะแล้วเดี๋ยวก็อันนี้เพื่อนๆสามารถโหลดได้นะครับในตัวแฟนเพจนะเข้าไปที่แฟนเพจนะครับแล้วก็จะมีอยู่ทางด้านซ้ายมืออยู่ชื่อว่าดาวน์โหลดพรีเซตก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยเนาะนะครับตรงจุดนี้นะครับอันนี้ผมสอนเสร็จแล้วที่เหลือผมจะพูดละนะครับถ้าใครไม่อยากฟังก็สามารถปิดได้เลยนะครับนะครับเวลาที่เราเป็นตากล้องหรือว่าเราไปถ่ายแบบเนี้ยตัวพรีเซตเองนะครับมันเป็นจุดที่มาทำให้เราทำงานได้เร็วขึ้นนะบางคนโหลดพรีเซตมาใช้งานแล้วก็ต้องไม่นั่งปรับแต่งให้ยุ่งยากอะไรเงี้ยวุ่นวายนะแต่ถ้ามันจะเป็นลักษณะของไลฟ์สไตล์ของตัวเองก็แล้วแต่นะครับอันนั้นไม่ว่ากันแต่การใช้งานพรีเซตเนี่ยมันคือการย่นระยะเวลาในการใช้งานนะครับโดยที่เราไม่ต้องปรับแต่งเราถ่ายรูปมาเป็นพันเป็นร้อยเงี้ยมานั่งเลือกรูปนะครับก็ใช้เวลาส่วนหนึ่งละมานั่งแต่งรูปก็ต้องใช้เวลาส่วนหนึ่งละนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีพรีเซตในการใช้งานเนี่ยมันก็จะทำงานให้เราเร็วขึ้นและแต่ว่าเราต้องทำความเข้าใจกับพรีเซตนั้นๆก่อนนะว่าพรีเซตนั้นๆเนี่ยมันใช้งานอย่างไรแล้วทำงานได้แบบไหนนะครับสังเกตว่าในแต่ละพรีเซตมันความสามารถพิเศษมันก็ค่อนข้างแตกต่างกันไปนะอย่างรูปทุกๆรูปที่ผมถ่ายมาแล้วผมสร้างพรีเซตขึ้นมาใช้งานเนี่ยผมก็จะต้องคัดเลือกรูปก่อนว่ารูปนี้เหมาะกับอันนี้รูปนี้เหมาะกับพรีเซตตัวนี้แบ่งเป็นโฟลเดอร์เวลาเราใช้แล้วก็ยิงตู้มเดียวนะครับมันก็จะทำงานให้เราเร็วแล้วเราก็มาดูทีรูปแล้วปรับแต่งแก้ไขจุดเล็กๆน้อยๆแค่พวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะสังเกตว่าพรีเซตตัวนี้ผมไม่ได้ไปปรับแต่งค่าที่มันอยู่ข้างล่างตรงด้านนี้มากเลยนะมันจะปรับแต่งค่อนข้างน้อยมากๆนะครับจะสังเกตได้เลยผมจะปรับแต่งแค่ไม่กี่ค่านะครับก็ส่วนใหญ่ก็เป็นพวก Aperture นะครับ Clarity นะครับ Contrast แค่นั้นเองนะพรีเซตตัวนี้มันไม่ได้ใช้งานได้ยุ่งยากมากแล้วก็ปรับอีกอย่างนึงก็คือตัวเทมนะครับเทมนี้ต้องปรับเลยเพราะบางรูปมันใช้ในลักษณะของตัวของมันเองเลยก็ได้แต่บางรูปอย่างรูปเนี้ยมันใช้ไม่ได้เพราะว่ามันอมน้ำเงินแล้วผมไม่ชอบไงผมก็เลยต้องปรับตัวเทมให้มันเป็นสีที่ผมชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปยึดติดนะว่าพรีเซตมาตรงนี้ปุ๊บเราใช้ได้เลยนะบางทีมันก็ต้องเลือกนิดนึงอย่างเงี้ยนะครับเราเลือกมาปุ๊บเห็นป่ะไม่ต้องปรับเทมเลยเพราะอะไร1ดูสภาพแวดล้อมสีมันติดอมเหลืองอยู่แล้วอะพอเราใช้ตัวพรีเซตตัวนี้ปุ๊บอะไรที่เป็นอมเหลืองแล้วปุ๊บมันก็จะเกิดความพอดีเกิดขึ้นยิ่งงานถ่ายพวกพรีเวดดิ้งงานถ่ายพวกนี้บางทีมันถ่ายตอนเช้าอย่างเงี้ยนะฮะมันก็สบายนะอย่างตัวเนี้ยนะครับมันก็มีความได้เปรียบของสีในส่วนของสีชมพูซึ่งพอเราเติมสีฟ้าเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็พอดีแล้วไม่ต้องไปเติมอะไรนะมันก็ลดในส่วนของสีเหลืองลงไปมันก็พอดีเห็นไหมหน้ามันก็เนียนเลยเนี่ย1ต่อ3พอเห็นไหมหน้ามันก็จะเนียนขึ้นดูใสขึ้นนะถ้าเพื่อนบอกเฮ้ยอยากให้เนี่ยนะตา
เราต้องถ่ายเวลาที่เป็นตากล้องเนาะเลนส์ที่ตามันก็จะคมอันนี้บอกว่ารูปนี้มันสวยนะผมชอบเด็กคนนี้มากนะครับตาคมปุ๊บอยากให้ตรงคิ้วเนี่ยมันเขาเรียกอะไรเข้มขึ้นก็แน่นอนใช้บัตรเหมือนเดิมเลยใช้บัตรระบายไปตรงคิ้วเนี่ยโชว์มาก่อนแต่แล้วก็เพิ่มในส่วนของคุณภาพเข้าไปคิ้วก็เข้มละแค่นั้นเองเนี่ยอยากให้ตาเข้มๆก็ระบายที่ดวงตาตาก็จะใสขึ้นละแม่เห็นนะคราวนี้อยากให้ปากเป็นสีชมพูก็ใช้บัตรติ๊กที่โชว์นะฮะเราจะได้รู้ว่าเราทำงานอยู่ตรงบริเวณไหนอะไรยังไงบ้างที่แค่นี้แล้วก็เพิ่มในส่วนของsaturation ด้วยประมาณนึงนะใหญ่เพิ่มมากเพิ่มสีแดงไหมปึ้งภาพที่ออกมาก็นะครับ โอ้ยขอโทษครับ จามเห็นไหมเวลาที่เราตกแต่งหรือใช้ preset เนี่ยมันถ้ารูปมันโอเคแล้วเราเลือกใช้รูปให้ถูกเนี่ยแป๊บเดียวนะแต่งมามันก็ไม่ยากเลยนะครับดวงตายนะตายมาคมอยู่แล้วคิ้วเพิ่มในส่วนบัตรไปนิดแล้วอะไรเงี้ยต้องบอกว่าตัวนี้ทำค่อนข้างได้ดีเลยนะครับโอเคอันนี้ก็นำเสนอ preset นะครับในส่วนของไลท์โปรแกรมนะครับ Adobe Lightroom นะครับสามารถใช้ได้ทั้งเวอร์ชัน5และเวอร์ชัน6นะครับผมซึ่งอันนี้เป็นนะครับ preset โดยนะครับ mvnio.com นะครับหากเพื่อนท่านใดนำไปใช้นะครับถ้าจะมีความกรุณากับผมนะก็ให้เครดิตนิดนึงว่าเป็นมาจากทาง mvneo.com นะครับอาจจะใส่ชื่อแฟนเพจให้ผมนิดนึงก็ได้คุณท่านอื่นจะได้ดาวน์โหลดไปใช้งานได้แล้วก็นะครับอันนี้มันทำแจกฟรีนะต้องบอกก่อนว่าทำแจกฟรีนะครับฟรีเลยใช้คำว่าฟรีนะฮะถ้าไปซื้อของเมืองนอกนะฮะ4ตัวเนี้ยผมว่าน่าจะตกอยู่ที่ประมาณ 5-6 เหรียญเผื่ออาจจะ 30-40 เหรียญด้วยตีเป็นเงินเลยถ้าตีเป็นเงินนะฮะ30 40คูณไปตอนนี้32บาทเนาะถ้าตีไปสักผมตีสัก20เหรียญอันเนี้ย600บาทนะครับปีเซตนี้ราคา600บาทถ้าผมทำจัดจำหน่ายผมขายได้สัก600กว่าคนสัก500กว่าคนไปโพสในเว็บเมืองนอกนะผมว่าน่าจะมีโอกาสจะได้ประมาณเท่าไหร่อ่ะเนาะแต่ผมทำมาแจกฟรีนะครับ เน้นย้ำนิดนึงบางคนดัดแปลงเป็นชื่อของตัวเองผมไม่โกรธหรอกแต่ยังน้อยนะครับก็ให้เข้าใจนิดนึงว่าความรู้เบื้องต้นก็ออกมาจากทางผมละกันนะผมทำพรีเซตไว้เยอะแยะมากมายนะครับซึ่งก็อยากให้เพื่อนๆที่ชอบรักการถ่ายรูปรักการโพสเซตรูปเข้าใจในเรื่องของศิลปะในการตกแต่งนะครับผมใช้คำว่าเข้าใจนะครับเข้าใจในเรื่องของศิลปะในการตกแต่งรูปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครดราม่าเกี่ยวเรื่องว่าถ่ายมารูปสวยจบไม่ต้องดูนะครับเพราะว่ามันถือเป็นศิลปะในการตกแต่งรูปอย่างหนึ่งนะครับและโปรแกรม Lightroom มันทำเฉพาะกับรูปภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำงานได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็มีความยืดหยุ่นถึงจะมีโปรแกรมอื่นที่ทำได้ก็จริงแต่ว่าในเรื่องของการทำ preset หรือว่าความการใช้งานที่หลากหลายนะครับ Lightroom จะค่อนข้างทำได้ดีกว่านะครับถ้าไงก็ฝากติดตามผลงาน MV Neo นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการตัดต่อหรือว่าในส่วนของการใช้preset Lightroom นะครับถ้าไงก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับผมสวัสดีครับ